พูดถึงเรื่องข่าวต่างประเทศผมก็เลยอยากจะให้พูดพูดกับท่านถึงเรื่องวิกฤตข้างๆบ้านเราหน่อยวิกฤตข้างบ้านเราเนี่ยทำให้ผลกระทบถึงไทยด้วยนะไทยก็มีปัญหาวิกฤตอยู่แล้วในตัวของมันเองจนกระทั่งกลุ่มทุนทั้งหลายเขาหมดเขาหมดมองไม่เห็นอนาคตประเทศไทยเพราะไอ้โครงสร้างระบบแบบที่เป็นอยู่ขณะนี้ เขาก็หนีไปที่อื่นนี่ปัจจัยที่หนึ่งแล้วปรากฏไทยเนี่ยจะต้องเป็นฐานตลาดในการที่ส่งสินค้าให้ขายพมา่าด้วยพมา่าก็เกิดวิกฤตรัตบาลตั้งแต่หนึ่งกุมภาแล้วก็เกิดสงครามกลางเมืองแล้วไทยก็สนับสนุนเจ้ามินอองลายนะครับสนับสนุนจามินอ,องลาย ตามจีนจีนเนี่ยไปอุ้มมินออนไลน์เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าวันนี้การประชุมสุดยอดผู้นำสูงสุดของอาเซียนระหว่างวันที่26-28พรุ 28, ่งนี้ครับเริ่มละ26-28เนี้ยปรากฏว่าอาเซียนมีมติไม่ให้มินออนไลน์เข้าร่วมประชุมครับนี่ข่าวท่านทราบอาจจะทราบแล้วข่าวในประเทศ แต่วันนี้มีข่าวรายละเอียดว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งผมจำเป็นที่จะต้องมาเล่าให้ท่านฟังเสียแล้วเพื่อให้ท่านเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยเขาบอยในอาเซียนเนี่ยเขาบอยคอดพม่าแล้วเพียงแต่การบอยคอดความบาดเนี่ยมันยังไม่มันไม่ถึงใจยังไม่ถึงใจ คนที่อยากจะเห็นมินออนไลายพังไวๆคือเขายันไม่ให้เข้าร่วมประชุมเลยเราก็เท่ากับไม่รับรองนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองไทยเนี่ยแอบไปหนุนหลังท่านจะเห็นนะครับมีการป้อนอาหารการทหารพม่าป้อนอาหารประชาชนไทยประเทศไทยไม่ประท้วงเลยครับไม่ประท้วงพม่าเลยครับกับ กล,กลับไปเห็นใจทานพม่าบอกเขาไม่ได้ไปโทษเขาขอยืมเขาไม่ได้ป้นเขาขอยืมไปใช้ก่อนหรือเขามือคืนยังกลับไปคุ้มครองให้เขาอีกนั่นก็คือนะโยบายเดินตามจีนแล้วเรื่องพอม่าแล้วผลประโยชน์ในพม่าเนี่ยเป็นผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายนอกกฎหมายยาเสพติดบ่อนคาสิโนเนี่ยชนชั้นนำไทยข้างบนเนี่ยครับไปมีผลประโยชน์ในนั้นด้วย ชัดเจนแล้วนะครับเหมืองแร่หลายต่างๆในพม่าเนี่ยมาดูข่าวต่างประเทศหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปข่าวให้่านทราบ A.P. อาเซียนตัดผู้นำพมา่าจากการประชุมสุดยอด่าำกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับ C.N.N. คณะรัฐปรารพม่าแสดงความผิดหวังกรณีผู้นำคณะรัฐบารถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนท่านจะเห็นนะครับอันนี้ CNN เรียกนะฮะคณะรัฐปรหารน,นะไม่ได้เรียกรัฐบาลพม่านะานะนี่ครับเขาพาดหัวข่าว ของ uters, รอยเตอร์พม่าวิจารณ์อย่างรุนแรงว่ากรณีการกีดกันผู้นำคณะรัฐประหารจากการประชุมสุดยอดอาเซียนนี่รอยเตอร์เดี๋ยวผมจะสรุปข่าวท่านฟังนะครับปรากฏว่ามีการโจมมินอองไลน์โจมตีว่าที่ถูกกีดกันนี่เพราะพวกประชาชนที่ประท้วงเนี่ยทำให้ ทำให้พม่าเสียโอกาสดูมันทีมันยิงประชาชนตายทุกวันนั้นนะ่ะมันยังด่าเขาอีกเหมือนไอยุทธไหมครับเหมือนกันเลยตามข่าวที่ผมสรุปไปหัวใจสําคัญนะครับก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมอาสมาคมประชาชาติอาเซียนร่วมประชุมฉุกเฉิน เขาร่วมประชุมฉุกเฉินเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและมีมติไม่เชิญผู้นำรัฐบาลทหารพามา่ามาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของอาเซียนในช่วงปลายเดือนนี้ก็คือไม่ให้ไอ้มีอองหลายเข้าไอ้ตัวมินอองไลน์ก็อยากจะไปโชว์ตัวว่าเฮ้ยเขารับรองฉันเห็นไหมครั้งแรกเนี่ยมีการประชุมเมือม่อเมือม่อเมือ่อ ต้นๆปีนะหลังรัฐบาลเนี่ยแต่เพราะอะไรเขาตั้งเงื่อนไขไว้ห้าข้อว่าคุณต้องไปปฏิบัติอย่างนี้หาทางจบไอ้นี่ไม่เอาเลยครับนอกจากไม่เอาแล้วอาซิซีงเขายังตั้งตัวแทนเพื่อจะให้ไปพบฝ่ายต่างๆไอ้มีนองหลายกันเขาหมดไม่ให้เข้าเขาก็เลยเอ๊อย่างนี้ไม่มีทางออกก็เลยเกิดปัญหาเขา เขามีการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าจะเอาอยัางไงเขาก็เลยมีมติว่าไม่ให้มีองค์ลายมาบรรดารัฐมนตรีอาเซียนตัดสินใจว่าจะเชิญผู้แทนจากพมา่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนะ่เขาใช้ประเด็นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองมาเข้าประชุมแทนส่วนจะเอาใครมายังไม่รู้นะไม่ใช่ตัดไปเลยแต่ไม่ไม่เอาคุณอะ ไม่เอาผู้นาทหารพม่าที่ทํารัฐบาลน,นี่ไม่เอาที่อ้างว่าเป็นรัฐบาลขนาดนี้ไม่เอาซึ่งเป็นเป็นรัฐบาลที่จีรับรองนะเขาจะให้กลุ่มกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเข้ามาประชุมแทนนี่เทคนิคอาเซียนเป็นอย่างนี้ซึ่งถือเป็นการปฏิเสธความชอบธรรมของผู้นำทหารพม่าและเป็นมัตติซึ่งแทบไม่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในประวัติศาสตร์ของอาเซียนเลยประวัติศาสตร์อาเซียนคือมักจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นแต่ครั้งนี้มีมติเริ่มแทรกแซงแล้วและเป็นครั้งแรกที่กันไม่ให้ผู้นำประเทศหนึ่งมาบูไนซึ่งนั่งเก้าอี้เป็นประธานอาเซียนปีนี้ได้แถลงการว่าผู้แทนจากส่วนที่ไม่ใช่การเมือง ในพม่าจะได้รับเชิญให้ร่วมประชุมในวันที่26ถึง28ตุลาคมเพื่อเปิดโอกาสให้พม่าจัดการปัญหาการเมืองภายในประเทศเพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยเขารวมกลุ่มการค้ากันแล้วคุณนิทะลุกลางป้องไปไปรัฐประหารฆ่าประชาชนอย่างนี้เนี่ยมันก็รับไม่ได้มันในที่สุด ไม่แทรกแซงก็ต้องแทรกแซงดังนั้นท่านเห็นนะครับว่าโลกสมัยนี้เขาไม่เปิดทางให้การรัฐบาลแล้วยกเว้นประเทศไทยเท่านั้นที่ยังบ้าไม่หยุดแถลงการของอาเซียนกล่าวอ้างถึงการขาดความคืบหน้าในแผนพื้นฟูสันติภาพในพมา่าซึ่งรัฐบาลทหารพรมาร่าเห็นพ้องเมื่อเดือนเมษายน โฆษกของทหารของรัฐบาลทหารพม่าที่เขาใช้ทหารพม่าตลอดนะข่าวตอนนี้เขาไม่ได้ใช้รัฐบาลปกตินะโฆษกชื่อในซอมินตันกล่าวตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวของอาเซียนต่อสำนักข่าว b b c ภาคภาษาพม่าระบุว่าอาเซียนถูกแทรกแซงจากต่างชาติ โดยมีสหรัฐและสภาพยุโรปที่พยายามกดดันการตัดสินใจของอาเซียนและมีการพบกันระหว่างผู้แทนของอาเซียนบางประเทศกับเจ้าหน้าที่ด้านกิจการต่างประเทศของอเมริกาเห็นชัดนะครับเรื่องฮ่องกงเออเรื่องฮ่องกงเรื่องไต้หวันเรื่องพม่านี่วันนี้มันแบ่งเส้นกันแล้วนะระหว่างค่ายประชาธิปไตยกับค่ายเผด็จก,การที่ไทยเนี่ย ไปไปกอดขาจีนแล้ววันนีอ้อาเซียนถูกกดดันอย่างหนักจากประชาคมนานาชาติให้แสดงจุดจืนที่เข้มแข็งและชัดเจนต่อพมา่าหลังจากที่ผ่านมาอาเซียนถูกวิจารณ์ว่าไร้ประสิทธิภาพในการจัดการกับผู้นำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนปฏิเสธกระบวนการทาง ประชาธิปไตยและคุกค,คามฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ถูกต้องหากอาเซียนจะลดระดับการเข้าร่วมของพมา่าในการประชุมอาเซียนครั้งนี้เพื่อตอบสนองว่าต่อต้านการรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าการตัดสินใจไม่เชิญพลเอกมินอองไล์เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ยากแต่ก็จำเป็นต้องทำเพื่อรักษาความเชื่อถือของอาเซียนเอาไว้แถลงการของสิงคโปร์ยังขอให้รัฐบฐาลทหารพม่าให้ความร่วมมือด้วยการยินยอมให้ผู้แทนอาเซียนนายเอริวันยูซอฟ เดินทางเข้าไปในพม่าเพื่อพบผาลือกับกลุ่มต่างๆรวมทั้งนางอ,องซาซูจีด้วยในเอราวันยูซอฟนี่รู้สึกจะเป็นตัวเป็น้ําตีต่างประเทศของของในพม่าเพื่อพบปะหาลือกับกลุ่มต่างๆนะครับแต่ถูกขัดขวาง โฆษกรัฐบาลทหาพรพม่าก,กล่าวว่านายเอราวนเอรีวันนี้จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไปในพม่าได้ในสัปดาห์นี้แต่จะไม่ได้รับอนุญาตให้พบกับนางองคซานซูจีที่กำลังถูกดำเนินคดีในหลายข้อหาด้วยกันเห็นแล้วใช่ไหมครับนี่คือปัญหาใหญ่ตัวแทนของอาเซียนเนี่ย เขาจะเข้าไปพบองซานซูจีแกก็ไม่ให้เข้าแล้วบอกว่าจะให้เข้าแล้วตอนเนี้ยแต่จะไม่ให้ไปพบองซานซูจีเอ้าทาไมพบก็จบข่าวสิครับปัญหาใหญ่ที่เป็นที่อยู่เบื้องหลังขณะนี้ก็คืออาเซียนเขามีความไม่พอใจอย่างมากนะครับที่ต่อเรื่องนี้ก็คือ มีมินออนไลน์ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง5ข้อที่เขาวางไว้ตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะเขาจะไปขอให้ตัวแทนเนี่ยไปพบตัวแทนอาเซียนเนี่ยไปพบฝ่ายต่างๆในพมา่าแกก็กันไว้ดังนั้นจากเหตุการณ์นี้เราจะได้ติดตามต่อไปนะครับว่าปัญหาใหญ่คือ ประเทศไทยจะวางตัวยังไงวันนี้ประเทศไทยเนี่ยกลับอยู่ในฐานะที่เรียกว่ากลายเป็นประเทศเกลายเป็นประเทศที่พูดไม่ออกเงียบอย่างเดียวผมเคยเอาข้อมูลมาแล้วว่าไอ้เจ้ามินอองหลายเนี่เป็นลูกมีฐานะนับถือกันเป็นลูกเลี้ยงพลเอกเปรมแล้วก็ ในรัชกาลที่สิบเนี่ยเข้ามารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของท่านด้วยนะครับดังนั้นเรื่องนี้มันจึงมีอะไรที่โยงถึงข้างบนด้วยซึ่งประยุทธ์มันก็มันมันไม่กล้าขัดขืนนี่ดังนั้นบทบาทของไทยในสายตาโลกก็แย่ลงนะครับเอาละ ผมเอาข่าวพมา่ามาเล่าให้ท่านจบสิต,ตอนนี้เพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้ตามสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าต่อไปตอนนี้คนที่จะมาเป็นตัวแทนที่เขาบอกว่าจะเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองมาประชุมแทนเนี่ยจะเป็นใครพรุ่งนี้รู้ครับแล้วถ้ามีนยักย์สำคัญเดี๋ยผมจะเอามารายงานท่านนะครับ